ทางด้านขวามือเลยนะคะเป็นสิงโตที่แตกต่างไปจากสิงโตปกติ
อย่างเห็นได้ชัดคือมีคนยึดตาที่อ่อนกว่าสิงโตทั่วไปจึงหมายว่าเป็นสีขาวซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมโดยที่ไม่ใช่ภาวะผิวเหลืองแต่หากเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะด่างนั่นเองค่ะตัวเท่าข้อเลยอ่ะตัวสีขาวสามารถปรับตัวได้ดีเป็นน้องที่แตกแท้ซึ่งในสิงโตทั่วไปก็จะมีสีขาวดีและนำสิงโตที่มีสีขาวสองตัวที่ตกต่างกันมีโอกาสเกิดเป็นลูกสิงโตขาวติดในสีเลยทีเดียวค่ะโตธรรมดาที่แท้ตรวจได้ดีกว่านั่นเองค่ะแล้วเรามาชมความหล่อกันหน่อยแล้วด้วยหล่อเรามากมากเลยนะคะสำหรับพ่อหนุ่มสตาร์นะคะทำมือหน่อยค่ะหล่อแล้วค่ะสตาร์นั่งเลยนะนี่โชว์ความหล่อกันให้เหนื่อยไปเลยนะคะสตาร์ขนคอขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ของเราและพ่อหนุ่มสตาร์ด้วยหลังจากที่กินอาเซ็ตแล้วหักเกลือยังเหลือปั่นมักจะอยู่ไม่ไกลจะเกลือมากนะบางครั้งเจ้ากินไม้ใบไม้ป่าเอากระดาษเกลือด้วยค่ะไปค่ะเริ่มในกระดาษซ้ายมือชาบูลักหยอกยายาบุกกี้และปายาค่ะก่อนอื่นเราไปยืนตรงทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคะยืนตรงสวัสดีทักทายผู้ชมกันหน่อยค่ะยืนตรงเลยค่ะชาบูแล้วเรามาพบกับการแสดงของชาบูกันเลยค่ะสำหรับการวิ่งนักเหยื่อนั่นเองค่ะได้ไปแล้วนะคะและชาบูจะกลับไปนั่นก็คือยาย่านั่นเองค่ะเสือสามารถที่จะกระโดดได้ไกล3-4เมตรกันเลยทีเดียวค่ะน้องไปค่ะยาย่าลงไปนอนกันแล้วนะคะลุกขึ้นก่อนนะคะยาย่าคะต้องไปนอนเพื่อเสริมเลยนะคะซึ่งยาย่าเองก็อยู่ในช่วงอาการติดบาดเช่นเดียวกับสิงโตอันนาเลยนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะนอนโอดคุ้มคือไม่ขยับเนื้อขยับตัวน้องนะคะมายาจะได้ไปไหมคะฮึจะได้ไปเรียบร้อยนะคะค่ะสวยขัดตลอดเลยค่ะมายาแล้วตามด้วยลำยองกันเลยค่ะในบางครั้งเสือบางตัวจะปีนตัวกระโดดได้สูงถึง6เมตรกันเลยทีเดียวค่ะพิษของเสือมีสนามคล้ายน้ำแดงหนามช่วยเสือสนามลิ้นที่ยาวและถูกออกแบบช่วยในการตัดขนและเนื้อจากเหยื่อด้วยค่ะเสือจะมีการทรงตัวที่ดีการทรงตัวเป็นการรับรู้ที่ทางของร่างกายโดยจะมีโครงสร้างโครงสร้างและการโมเมนต์เป็นตัวควบคุมกล้ามเนื้อในการเดินทรงตัวบนที่แคบนั่นเองค่ะซึ่งในการแสดงโชว์ของเสือน้อยทั้ง3ตัวนะคะเราก็ได้เห็นการฝึกซ้อมของเสือน้อยขี่รากันไปแล้วนั่นเองค่ะนิ่งมากๆเลยนะคะสำหรับลำยองนะคะแล้วให้ลำยองมานั่งรอประจำจุดอยู่ตรงด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะและเราจะมารอลุ้นรอดูกันอีกสักครั้งเลยนะคะสำหรับการกระโดดงับเหยื่อของยาย่าและลำยองค่ะวางไหมคะยาย่าเรามาแก้มือกันตรงนี้ก็ได้นะคะเด็กเที่ยวแล้วยิ่งด้วยยิ่งด้วยกระโดดนะครับได้ไหมเอาไวไหมคะยาย่าคะรอกันสักหน่อยนะคะยาย่าพร้อม
นี้เวลา 17:00 น.ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เที่ยวเยี่ยมชมการแสดงจากไทเกอร์โชว์ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสนุกกับทริปเชียงใหม่ในสุพรรณีไว้โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเขาทำอะไรบ้างเขาโชว์แบบป้อนอาหารทรงตัวแล้วก็อีกเยอะเลยสนุกไหมสนุกมีสนุกไหมสนุกยากฮู้อากาศร้อนมากตอนนี้ซื้อน้ำมากินร้อนที่จะไปดูโชว์การแสดงถัดไปแต่พ่อว่ารอบเนี้ยเขาโชว์น้อยนะใช่ไหมเขาพี่หนูเห็นไหมเขาเตรียมไม้ที่มันเป็นคล้ายๆง่ามแต่ว่าหนูตีเสือไม่ได้บิ้งข้ามโชว์เหมือนกับอากาศมันร้อนนะลูกแล้วก็เสือมันอารมณ์ไม่ดีมันก็เลยแบบไม่โชว์ตัวเลยไม้ที่เป็นแท่งๆอ่ะเสือต้องเดินผ่านด้วยนะที่มันเป็นแท่งๆที่เขาจะต้องเดินบนลัดเลาะไงใช่ไหมเสือติดสัตว์ด้วยแล้วไม่พร้อมที่จะแสดงเข้าไปหลายตัวเลยมันเป็นอะไรมันอยู่ช่วงติดสัตว์ช่วงสมพันธ์มันก็เลยอยู่พอรู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยน่าจะใช่เพราะขนาดเรายังร้อนมากๆเลยใช่ไหมถ้ากดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พี่ตามกำลังให้ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I love you